ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะดิฉันยังอยู่ภายในโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนะคะกับท่านศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ประดิษฐ์ปัญจวินินท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ะมาถึงจุดนี้ตรงนี้ห้องอะไรคะคุณหมอก็เป็นห้องประชุมของโรงพยาบาลครับสำหรับประชุมใหญ่ของพนักงานแล้วก็บอร์ดอำนวยการต่างๆครับค่ะค่ะแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโรงพยาบาลใหม่เอ๊ะมันเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลสิริราชที่คนไทยคุ้นเคยมาหลายสิบปียังไงบ้างคะคุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยค่ะก็ถ้าอธิบายนะครับเรามองเห็นได้ไหมครับที่เราเห็นข้างหน้าเราเนี่ยก็คือโรงพยาบาลสิริราชถูกไหมครับจริงๆสิริราชเดิมมี72ไร่เราต้องการขยายพื้นที่มานานละประมาณเมื่อสัก2546เราได้พื้นที่จากการรถไฟนะครับอีกประมาณสัก33ไร่แล้วก็จะเป็นโครงการใน33ไร่เนี่ยจะเป็นโครงการที่จะพาสิริราชสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลแล้วก็มีทั้งหมด7โครงการย่อยๆที่จะพัฒนานะครับยกตัวอย่างเช่นโครงการวิจัยซึ่งมีตึกวิจัยซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือของเราโครงการสวนสมุนไพรนะครับโครงการพิพิธภัณฑ์การแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณถือเป็นหนึ่งในโครงการนั้นเพื่อจะพาสิริราชสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลที่ตั้งเป้าปี2559ใช่ครับแต่ว่าเราเนี่ยถือในเชิงการบริการพาร์ทเรารับบริการพาร์ทการเรียนการสอนและงานวิจัยอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลจะเห็นได้ไหมครับว่าเราเนี่ยก็คือตัวสิริราชนะครับแต่เราเป็นสิริราชก็จะมีโรงพยาบาล2โรงพยาบาลอยู่ในอานัตของคณะแพทย์คือ1โรงพยาบาลสิริราชเดิมอีกอันหนึ่งคือโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนะครับความเชื่อมโยงที่เห็นนี้ก็คือ1ในแอเรียแล้วนะครับอันที่2นโยบายของการบริหารโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกควบคุมโดยคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลนะครับไม่ได้อิสระนะครับอันที่3บุคลากรครับเพื่อเราต้องการให้บุคลากรของเราสามารถจะอยู่ได้ในโลกปัจจุบันนี้ที่มีโรงพยาบาลเอกชนเป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับแพทย์ของเราปกติก็ไปทำนอกเวลาที่อื่นบ้างนะครับทำให้ก็เดินทางกันไกลแล้วก็มีปัญหาพอสมควรเราทำเนี่ยแพทย์ของที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนะครับแพทย์ที่ปรึกษาทั้งหมดเป็นแพทย์จากสิริราชเพราะฉะนั้นนอกเวลาก็สามารถมาทำที่เราได้ถูกไหมครับไม่ต้องใช้เวลาเดินทางแล้วก็ช่วยตัวคณะแพทยศาสตร์เองเพื่อให้กิจกรรมของเราเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้ถ้าอย่างนั้นแปลว่าก็ไว้วางใจได้ที่สุดทั้งเรื่องของมาตรฐานการบริการบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าทุกคนก็คือโรงพยาบาลสิริราชของเดิมที่คนไทยคุ้นเคยนั่นเองใช่ครับค่ะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์บอกว่า อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทางด้านนโยบายอะไรต่างๆของคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเดิมเพียงแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัย อยู่ครับในมหาลัยเนี่ยใช่ไหมครับมหาลัยเนี่ยก็จะมีหลายคณะถูกไหมครับมหาลัยเนี่ยพอมหาลัยตอนนี้มหาลัยไม่โดนออกนอกกำกับออกนอกระบบออกนอกกำกับใช่ไหมครับเรายังอยู่ในภายใต้คณะแพทย์คณะแพทย์อยู่ในมหาลัยก็ยังอยู่นะครับแต่เรามีข้อบังคับพิเศษมหาลัยสามารถออกข้อบังคับได้ถูกไหมครับด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับเราโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับสิริราชปิยมหาราชการุณก็จะมีกฎหมายพิเศษเพื่อให้สามารถทำให้เกิดความคล่องตัวแต่ยังอยู่ในกำกับนะครับแต่เราไม่ได้ใช้กฎหมายตามปกตินะครับอย่างนี้นี่เองนะคะทำให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นค่ะหมอคะทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่มีโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณเกิดขึ้นคุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันช่วยดึงช่วยยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลสิริราชเดิมยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนเห็นภาพสิริราชนะคะคือเป็นที่พึ่งที่หวังสูงสุดแหละแต่ว่าพอมาปุ๊บทั้งความแออัดทั้งจำนวนเตียง ไม่พอเวลารอนานๆแหล่งต่างพอมีตรงนี้เนี่ยนอกจากแยกกลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งออกมาแล้วเนี่ยมันมีส่วนในการขับเคลื่อนหรือว่าทำให้เกิดกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างอื่นไหมคะก็จะเห็นได้ว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการมีโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับจะมีการประสานกันในเรื่องของหนึ่งในเชิงการบริหารมันเป็นประหารแบบกึ่งเอกชนกับรัฐบาลซึ่งเราจะได้มาแชร์กันระหว่างสิริราชกับโรงพยาบาลสิริราชใหญ่กับโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณแพทยศาสตร์อันที่สองในเชิงคุณภาพนะครับในเชิงคุณภาพของการรักษาสิริราชเนี่ยได้ผ่านมาตรฐาน HA หมายถึงว่ามาตรฐานรับประกันคุณภาพของประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลใหญ่อันแรกที่ได้รับนะครับและสิริราชคณะแพทยศาสตร์และพยาบาลก็หวังว่าเราอยากจะเป็นระดับสากลก็ให้โรงพยาบาลแห่งนี้ทำมาตรฐานสากลเรียกว่า JCI ของอเมริกาซึ่งเราก็ได้รับแล้วใน1ปีครึ่งที่เราทำ1ปีครึ่งเราทำได้นะครับเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานสากล JCI อันนี้ก็เป็นความเชื่อมโยงว่า2มาตรฐานนั้นเราสามารถมาแชร์กันนะครับก็เป็นการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพนะครับในด้านบริการในด้านบริการปกติคนที่อยากใช้สิริราชเนี่ยนะครับจริงๆผู้ที่พอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไปใช้ที่นู่น
เขาก็มีสิทธิ์ใช้ถูกไหมครับไปใช้บางคนก็คิดไปกินที่ของคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสถูกไหมครับวันนี้เนี่ยพอเราเอาคนไข้กลุ่มนั้นมาใช้ที่นี่ตรงนั้นก็ว่างขึ้นการบริการก็จะมีมากขึ้นได้มากขึ้นถูกไหมครับได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นนะครับอันสุดท้ายที่อาจจะต้องช่วยได้จริงก็คือว่าผลประกอบการที่ท่านมาใช้บริการที่นี่เอากลับไปพัฒนาเชิงบริการและงานวิจัยเพื่อเอาไปตอบสนองกับสังคมทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อมโยงที่จะทำให้ตรงนู้นดีขึ้นและสังเกตนะครับคุณสายสวรรค์จะเห็นนะครับว่าอันนี้มองจริงๆเนี่ยแทบจะเหมือนโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับไม่ใช่ว่าเราทำตรงนี้คณะแพทย์ทำศรีราชปิยมหาราชกุลแล้วไปปล่อยตรงนู้นเราจะเห็นว่ามันจะยกขึ้นไปด้วยกันมันจะดึงขึ้นไปในเชิงทั้งกายภาพที่เราเห็นทั้งคุณภาพที่เราได้เห็นถูกไหมครับมันจะยกไปด้วยกันหมดเท่าที่เราเห็นแล้วเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงศรีราชมาตลอดเวลานะครับถ้าท่านเข้าไปในศรีราชเดิมท่านก็จะนึกภาพเดิมไม่ออกเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเรามีความต่างกันอย่างนี้นะครับมันจะเป็นความรู้สึกแรงกระตุ้นให้เราอยากทำให้มันดีขึ้นมาทั้งคู่มันเป็นแรงขับของโรงพยาบาลในรูปแบบเดิมทั้งคู่เลยเราต้องเร็วขึ้นต้องดีขึ้นต้องสวยขึ้นอะไรต่างๆและที่นี่ก็ถูกขับด้วยที่นู่นนะครับเพราะว่าเรียกอะไรครับภาพลักษณ์ของศรีราชเป็นสิ่งที่มีคุณค่าโรงพยาบาลนี่ยึดไว้เลยเพราะเราเปิดขึ้นมาเนี่ยจุดยืนเราชัดเจนมันก็เป็นแรงภูมิใจของคนทำงานที่นี่ว่าเขาทำอยู่สถาบันแห่งนี้ถูกไหมครับเพราะเราจะเห็นว่าใน2ปีนี้เราโตเร็วมากเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ได้โตเพราะตัวเราเองหรอกครับเราโตเพราะศักยภาพศรีราชเดิมค่ะเป็นการสานต่อจิตวิญญาณเดิมของโรงพยาบาลศรีราชพูดอย่างนี้ก็คงไม่ผิดนะไม่ผิดครับเพียงแต่ว่าเราพยายามที่จะแยกให้เกิดความคล่องตัวในแต่ละกลุ่มของผู้ใช้บริการค่ะพักกันสักครู่นะคะเห็นความเชื่อมโยงของโรงพยาบาลศิริราชเดิมที่เราเห็นทางด้านนู้นนะคะกับโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณทั้งในแง่ของมาตรฐานคุณภาพการให้บริการบุคลากรซึ่งยังคงเป็นในกลุ่มที่เป็นที่พึ่งที่หวังของคนไทยอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการสืบสานต่อจิตวิญญาณของโรงพยาบาลศิริราชเดิมมาสู่โรงพยาบาลแห่งใหม่นี้อย่างมีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นแล้วพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายกลับมาคุณหมอจะอธิบายเน้นย้ำให้ฟังนะคะว่าที่นี่มีความเป็นเลิศอะไรบ้างปี2559ที่บอกว่าจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่คนไทยทั้งประเทศศรัทธาเนี่ยคุณหมอจะทำยังไงสักครู่กลับมาค่ะ